สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5/2ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกับครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยในภาคบ่ายค่ะวันนี้ตรงกับบ่ายวันจันทร์นะคะที่22นะคะพฤศจิกายน2564ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้สาระสำคัญที่เราจะเรียนกันเป็นสาระอะไรวันนี้นะคะจะเป็นสาระที่3นะลูกนะเป็นสาระที่3ว่าด้วยเรื่องของอะไรคะก็ในเรื่องของอะไรลูกการฟังการดูและการพูดนะคะจะเป็นสาระที่3นะคะทีนี้เราไปดูกันว่ามารยาทนะคะการฟังการดูและการพูดคืออะไรนะคะเด็กๆเข้าใจความหมายของคำว่ามารยาทไหมคะลูกมารยาทคืออะไรคะตามความเข้าใจของเราลูกขออภัยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแค่สไลด์แป๊บนึงตรงนี้พอดีว่าครูเอาสไลด์ของป.4มาลืมแก้ตรงนี้ให้ป.5นะคะเอาฟอร์มสไลด์ป.4มาอ่ะทีนี้เด็กๆเข้าใจความหมายของคำว่ามารยาทไหมคะลูกมารยาทคืออะไรเอ่ยมารยาทคืออะไรเด็กๆทราบไหมคะคำว่ามารยาทคืออะไรมารยาทคือสิ่งที่กระทำขึ้นนะคะเพื่อก่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมนะคะเป็นลักษณะสิ่งที่ควรประพฤติควรปฏิบัตินะคะเราเรียกว่ามารยาทดังนั้นมารยาทนะคะในรายวิชาภาษาไทยของเรานะคะมันก็มีมารยาทหลายรูปแบบนะคะเช่นมารยาทในการฟังมารยาทในการดูมารยาทในการพูดมารยาทในการอ่านนะคะวันนี้คุณครูจะพูดในเรื่องของมารยาทการฟังการดูแล้วก็การพูดนะคะซึ่งจะแยกออกมาจากมารยาทของการอ่านนะคะเรามาดูกันว่าทำไมนะคะในเรื่องของการฟังการดูและการพูดทำไมจะต้องมีการรักษามารยาทด้วยเมื่อเราเป็นคนที่มีมารยาทนะลูกนะเมื่อเราอยู่ในสังคมไทยจำเป็นจะต้องมีคำว่ามารยาทเพราะมารยาทนั้นนะคะเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะเหมือนมารยาทในการเข้าเรียนซูมเด็กๆจะต้องปิดไมค์นะคะเพื่อที่ให้เราอะไรคะได้เห็นนะคะได้รู้ได้ฟังนะคะเรื่องราวนะคะที่คุณครูกำลังสอนอยู่คุณครูจะเป็นคนเปิดไมค์นะคะแล้วเด็กๆเป็นคนฟังนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องปฏิบัตินะคะมารยาทในการฟังการดูและการพูดก็คือเด็กๆจะต้องเงียบนะคะจะต้องเงียบแล้วก็จะต้องเข้ามาปั๊บปิดไมค์ทันทีถ้านักเรียนไม่ปิดไมค์จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นเด็กๆก็จะคุยกันเสียงดังเอะอะวุ่นวายใช่ไหมคะเวลาที่ครูพูดสื่อสารเสียงมันก็จะสะท้อนกันใช่ไหมคะมันก็จะก้องแล้วก็จะทำให้แบบคนที่เขาแบบอยากจะเข้ามาเรียนนะคะก็จะฟังไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าใครพูดอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่ามารยาทในการฟังการดูและการพูดนะคะที่เราจะพึงปฏิบัตินะคะทำไมจำเป็นจะต้องศึกษาด้วยทำไมจำเป็นจะต้องเรียนด้วยในเมื่อเราอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะก็เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องมีการรักษาในเรื่องของมารยาทเพื่อให้เราสามารถที่จะใช้นะคะในอะไรคะในการปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมด้วยนะคะตรงนี้นะคะเด็กๆตรงนี้นะไอ้ตัว B เนี่ยคุณครูลบไม่ออกมันเป็น cursor space bar เป็นอะไรก็ไม่รู้นะพอวรรคปั๊บมันเป็นตรงนี้คีย์บอร์ดครูน่าจะค้างนะคะลบไปหลายรอบแล้วก็เลยไม่ได้เว้นวรรคเห็นไหมไม่ได้เว้นวรรคติดยาวไปเลยนะคะอ่ะเรามาดูความหมายกันก่อนนะคะจริงๆแล้วต้องวรรคพอวรรคปั๊บมันขึ้นตัว B นะคะก็เลยเขียนติดกันเป็นแพรตัวนี้ยังไม่ได้ลบออกอ่ะเรามาดูในเรื่องของมารยาทการฟังการดูแล้วก็การพูดนะคะคืออะไรเนาะก็คือการวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติตนเองในการฟังการดูและการพูดเพื่อให้เกิดความสุภาพและถูกต้องเหมาะสมนะคะถูกกาลเทศะนะคะตามอะไรคะตามสถานการณ์นะคะตามบุคคลที่เราจะพูดด้วยนะคะตามกาลเทศะว่าสถานการณ์นั้นหรือเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอะไรทำไมเราจำเป็นจะต้องมีการรักษามารยาทในเรื่องของการฟังการดูและการพูดเพื่อให้มันเหมาะสมนะลูกนะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะก็จะมีสถานการณ์หลายสถานการณ์หรือมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เราจะต้องมีการประพฤติและปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมทีนี้เราจะไปวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของหลักการวิเคราะห์มารยาทการฟังการดูและการพูดนะคะข้อที่1นะเมื่อเวลาเด็กๆจะพูดหรือเด็กๆจะฟังอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องตระหนักให้มากสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องนึกถึงก็คือการรู้จักให้เกียรติผู้อื่นนะคะการให้เกียรติผู้อื่นในที่นี้ก็คือ1ในเรื่องของการแต่งกายนะคะต้องให้เกียรติสถานที่ด้วย2นะคะเวลาที่เขานัดหมายหรือว่านัดเวลาก็ต้องไปก่อนเวลาสักประมาณ10ถึง15นาทีนะคะก็ตรงนี้เป็นการให้เกียรตินะคะผู้อื่นขณะที่เขากำลังพูดหรือเขากำลังจะขึ้นเวทีเมื่อจะเริ่มงานแล้วนะคะจะมีการเปิดพิธีการอย่างเงี้ยเราเพิ่งเดินเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ดูเป็นมารยาทที่ไม่ค่อยเหมาะสมนะลูกนะดังนั้นเราต้องให้เกียรติสถานที่ดูว่า
ว่าเวลากำหนดการเขาเริ่มกี่โมงสมมติเริ่ม9โมงเราอาจจะไปประมาณสัก 8:45 ประมาณนี้นะคะไปก่อนเวลาแล้วก็หาที่ตั้งไปลงทะเบียนหาที่นั่งให้เรียบร้อยประมาณนี้ไปก่อนก็นั่งข้างหน้าคนมาที่หลังก็นั่งข้างหลังประมาณนี้นะคะก็เรียงลำดับกันออกไปอันดับแรกเลยเราจะต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นนะคะขณะที่ผู้พูดมาพูดนะคะก็ต้องอะไรคะไม่มีการพูดสอดแทรกนะคะขณะที่คนอื่นเขาพูดอยู่นะคะหรือมีวิทยากรกำลังพูดอยู่นะหรือคุณครูกำลังสอนอยู่หรือเพื่อนกำลังพูดรายงานอยู่อย่างเงี้ยเราไม่ควรพูดสอดแทรกขึ้นมานะคะให้เขาพูดให้จบเสียก่อนนะคะเมื่อเขาเปิดประเด็นให้เราถามหรือซักถามข้อสงสัยในตอนท้ายเราก็ค่อยยกมือขึ้นถามแล้วก็ค่อยอะไรคะค่อยฟังนะคะเมื่อเราต้องการคำตอบนะคะตรงนี้ต้องรักษามารยาทด้วยไม่พูดสอดแทรกขณะที่มีคนอื่นกำลังพูดอยู่ข้อ3นะคะหากเรามีข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้พูดกำลังพูดอยู่นะคะก็เหมือนที่ครูบอกให้ยกมือขึ้นถามนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องเว้นระยะนะลูกนะก็คือให้เขาพูดให้จบเสียก่อนเราค่อยยกมือในตอนท้ายนะคะไม่ใช่ว่าเขากำลังพูดอยู่อธิบายอยู่กำลังยกตัวอย่างอยู่กำลังเข้าได้เข้าเข็มปรากฏว่าไปยกมือขึ้นถามสอดแทรกอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เรามองเห็นได้ว่าบุคคลนั้นไม่มีคุณอะไรคะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีมารยาทนะคะไม่รู้จักกาลเทศะนะคะดังนั้นเวลาที่ครูสอนอยู่ก็เหมือนกันนะคะให้นักเรียนฟังคุณครูพูดเสียให้จบก่อนนะคะถ้าเด็กๆสงสัยก็ค่อยถามตอนท้ายชั่วโมงนะคะเมื่อคุณครูเปิดโอกาสให้ถามประมาณนี้นะคะข้อ4ขณะที่ผู้พูดนะคะเขากำลังพูดอยู่เราเป็นผู้ฟังที่ดีนะลูกนะเราจะต้องมีการตั้งใจฟังผู้พูดให้เขาพูดให้จบเสียก่อนนะคะก็ตั้งใจฟังให้ดีว่าเรื่องที่เขาพูดนั้นเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะเขาต้องการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะหรือเขาต้องการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะต้องตั้งใจฟังนะถามว่าทำไมจะต้องตั้งใจฟังก็เพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาจะพูดนั้นเขาพูดเรื่องอะไรนะคะแล้วถ้าสมมติว่าในตอนท้ายเขาอยากจะถามคำถามใช่ไหมลูกเมื่อเขาถามเราปั๊บถ้าเขาตั้งคำถามมาปั๊บเราจะได้สามารถตอบคำถามเขาได้ไม่ใช่ว่าพอเขาพูดเสร็จปั๊บเขายิงคำถามมาที่เราไม่ได้ฟังอะไรเลยไม่ได้สนใจแล้วกำลังกินขนมอยู่ทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่สนใจผู้พูดนะคะมันก็จะทำให้แบบเราตอบคำถามไม่ได้เพราะเราไม่เข้าใจไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสมนะลูกนะต้องตั้งใจด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมารยาทอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะลูกนะก็คือข้อ5นะคะก็คือเราจะต้องจับใจความสำคัญหรือจับประเด็นสำคัญในเรื่องที่ผู้พูดเขากำลังพูดอยู่ว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรนะคะข้อ6เราจะต้องลองฝึกการตั้งคำถามสิลองหาประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราฟังลองฝึกตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามให้ตรงประเด็นถ้าเขาถามแล้วเราต้องสามารถตอบให้มันได้นะคะถ้าถามแล้วตอบไม่ได้แสดงว่าเราไม่สนใจเกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องที่เขากำลังพูดอยู่เลยประเมินแล้วแสดงว่าเราไม่ฟังเขาพูดนะคะข้อ7นะคะเมื่อผู้พูดพูดจบแล้วนะคะเราควรจะมีการปรบมือนะคะปรบมือให้กำลังใจนะคะเป็นการให้เกียรติเขานะลูกนะปรบมือให้เกียรติ1ก็คือการต้อนรับใช่ไหมคะก่อนที่เขาจะมีการพูดเมื่อพูดเสร็จก็ปรบมือพูดดีไม่ดีเนาะก็ปรบนะคะมันเป็นมารยาทที่ดีนะลูกนะเป็นลักษณะของการปรบมือเพื่อให้กำลังใจแล้วก็ข้อ8นะคะอาจจะมีตอนท้ายนะคะอาจจะมีการขอบคุณเป็นลักษณะของการขอบคุณสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือว่าเป็นการขอบคุณวิทยากรที่ได้พูดให้ความรู้แบบเนี้ยนะคะเราก็จะต้องมีการส่งตัวแทนนะคะออกมาพูดให้กำลังใจนะคะจะเป็นตัวแทนของนักเรียนก็ได้หรือจะเป็นตัวแทนของประธานนักเรียนอย่างเงี้ยค่ะเนาะเอามาพูดนะคะว่าสิ่งที่วิทยากรเข้ามาพูดให้ความรู้ในวันนี้เราได้รับความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะทำให้เราสามารถที่จะนำความรู้ตรงเนี้ยที่วิทยากรพูดเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอะไรประมาณนี้เป็นการพูดให้เขาได้รู้สึกว่าสิ่งที่เขามาพูดบรรยายในวันเนี้ยมันมีคุณค่านะสำหรับตัวเราและตัวเราเองฟังแล้วเราได้รับความรู้เราได้แนวคิดสามารถเอาไปใช้ในชีวิตได้ประมาณนี้มันก็จะทำให้ผู้พูดเกิดอะไรคะเกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปหรือมีกำลังใจในการที่เขาจะทำงานต่อไปนะลูกนะสิ่งนี้สำคัญมากๆเลยเวลาที่เด็กๆสังเกตดูนะลูกนะเวลาที่เราออกมาพูดนำเสนอก็ดีเวลาที่เราพูดรายงานก็ดีเพื่อนหน้าห้องอาจจะฟัง3-4 คน 1-2-3-4 ก็ขอฟังอยู่ไอ้เจ้าตัวฮอนองฮู้ไอ้ลอยปลอจุฬาข้างหลังห้องมันฟังเราพูดไหมไม่ฟังแล้วก็แบบเล่นกันหยอกกันอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้แค่มองใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยในความคิดเรานะเราบอกเอ้ยทำไมเพื่อนไม่ฟังเราเลยอ่ะมีแต่คนข้างหน้าฟังนะแค่ 2-3 คนแต่คนที่แบบแถวกลางค่อนไปทางหลังอ่ะไม่ฟังเราพูดเลยนะคะนั่นเองก็ยิงคำถามเลยเนี่ยเพื่อนก็ตอบไม่ได้มันก็จะทำให้เรารู้สึกว่า
เออเนาะแสดงว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะคะเช่นอาจจะมีการตั้งคําถามถามเขาไหมหรือว่าอาจจะมีการเบี่ยงเบนความสนใจมองหน้าเขาไหมให้เขามองรู้ว่าเออเรานะกําลังพูดอยู่ฉันจะถามคุณแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะมีการยิงคําถามมองหน้าคาดตามองกว่าจากซ้ายไปขวาอย่างเงี้ยกว่าสายตาให้เรยรอบนะคะอย่ามองเพียงแค่ผ่านแค่จุดเดียวนะคะตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะต้องมีการให้กำลังใจสำหรับที่มีการพูดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะมารยาทในการฟังและการพูดวันนี้คุณครูจะพูดถึงเรื่องของมารยาทในการฟังและการพูดรายงานนะคะการฟังการพูดรายงานลูกนะรวมกันไปเลยนะคะการรายงานคืออะไรการรายงานก็คือการนำเสนอความรู้นะคะที่ได้จากการแสวงหาความรู้นะคะจากการที่คุณครูกำหนดให้หนูไปศึกษาค้นคว้าเองหรือเป็นเรื่องที่เราสนใจและเราไปทำการศึกษาค้นคว้าเมื่อศึกษาค้นคว้าเสร็จแล้วเรามีการนำเสนอต่อหน้าสาธารณชนเช่น 1. นำเสนอให้กับคุณครูฟัง 2. นำเสนอให้คุณครูได้รับทราบนะคะคุณครูกับเพื่อนๆ เนาะก็ประมาณนี้ถ้าเป็นลักษณะของการพูดรายงานก็จะมีการนำเสนอพูดรายงานที่หน้าชั้นเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของงานกลุ่มนะนำเสนอในเรื่องของโครงงานก็ได้นะคะเรามาดูกันมารยาทนะคะในการฟังและการพูดรายงานข้อ1เด็กๆจะต้องมีการนั่งฟังเรื่องที่เพื่อนรายงานด้วยความตั้งใจนะคะดูว่าเรื่องที่เพื่อนรายงานนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเขาพูดนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร2เด็กๆควรจะมีสมุดจดสาระสำคัญนะว่าเพื่อนพูดเรื่องอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญในการที่เพื่อนรายงานในวันนี้เพื่อนพูดรายงานมีทั้งหมดกี่หัวข้อและสาระสำคัญของเรื่องที่มันมีความน่าสนใจนะคะมันมีเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างเขียนเป็นลักษณะของความเรียงก็ได้หรือจะเขียนนำเสนอในลักษณะของเป็นข้อๆก็ได้จดเอาไว้นะคะ3เราสรุปเป็นลักษณะของการเขียนสรุปเรื่องที่ได้จากการฟังการพูดรายงานตรงนั้นด้วยภาษาของเราเองเลือกใช้ถ้อยคำที่สั้นกระทัดรัดได้ใจความนะลูกนะเอาเฉพาะหัวข้อที่มันสำคัญเท่านั้นแล้วเราก็มีลักษณะของการเขียนบรรยายสั้นๆมีการอธิบายเหตุผลประกอบนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนพูดรายงานนั้นเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะมีใจความสำคัญอย่างไรบ้างสรุปด้วยภาษาของตนเองแล้วก็ข้อ4นะคะอาจจะมีการพูดแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลในตอนท้ายนะคะในตอนท้ายสมมติว่าเพื่อนถามว่าเพื่อนๆมีข้อคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหัวข้อที่ดิฉันรายงานในวันนี้มั้ยคะสมมติว่าเพื่อนถามมาเรียบร้อยปั๊บนะคะเด็กๆก็ต้องสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างชาญฉลาดดูว่าสิ่งที่เพื่อนพูดมายังมีประเด็นนั้นประเด็นนี้นะสิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมมีอะไรบ้างก็บอกเพื่อนไปนะหรืออาจจะแบบประมาณว่าเราแบบฟังเพื่อนแล้วเราก็บอกเฮ้ยเราอยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ถามเพื่อนได้เพิ่มเติมได้นะคะคนที่เขานำเสนอรายงานเขาก็จะนำเสนอต่อพวกเราเขาก็จะมีการอธิบายเพิ่มเติมประกอบได้อาจจะมีภาพมีอะไรมาให้เหตุผลประกอบตรงนี้มันก็จะทำให้รายงานของการพูดและการฟังรายงานตรงนั้นนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ฟังเองก็ตั้งใจฟังคนรายงานเองก็มีกำลังใจในการรายงานนะคะเวลาเพื่อนถามคนรายงานก็ต้องสามารถตอบให้มันได้นะคะไม่ใช่ว่าคนรายงานนั้นนะคะเพื่อนถามมาปั๊บตอบไม่ได้อ่ะแสดงว่าคุณไม่มีการเตรียมตัวนี่ในการรายงานอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องมีการนำเสนอในการพูดรายงานจะต้องมีการเตรียมตัวให้ดีส่วนผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังเขาพูดว่าเขาพูดเรื่องอะไรหลังจากนั้นประเด็นในตอนท้าย1คนต่อ1คำถามก็ได้นะคะหรืออาจจะสุ่มถามประมาณสัก 3-4 คำถามประมาณนี้หลังจากแต่ละกลุ่มเขาได้รายงานไปแล้วนะคะเพื่อหาข้ออะไรคะหาข้อสรุปร่วมกันนะคะและข้อ5นะลูกนะเราควรมีการฝึกตั้งคำถามตรงนี้เขียนตรงอีกแล้วต้องตอบคำถามด้วยนะคะเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่ได้จากการฟังด้วยนะคะเด็กๆตรงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของมารยาทนะคะในเรื่องของการฟังการดูแล้วก็การพูดนะคะรายงานเนาะจบไปแล้วนะคะทีนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้หนูทำใบงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของมารยาทการฟังการดูและการพูดหัวข้อในวันนี้นะคะจะให้เด็กๆไปทำการศึกษาค้นคว้ามารยาทในการฟังและการดูเรื่องอะไรคะเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นภาพยนตร์นะคะให้นักเรียนไปเขียนแผนภาพความคิดนะคะทำในแนวนอนนะคะทำใส่กระดาษ A4 ตีกรอบให้เรียบร้อยนะคะเขียนไกด์ไลน์ตามคุณครูทุกประการให้นักเรียนไปเขียนมารยาทในการฟังการดูภาพยนตร์มาสิว่าในชีวิตประจำวันของเธอนะคะเธอจะไปดูหนังสักเรื่องนึงดูภาพยนตร์สักเรื่องนึงเธอคิดว่าอะไรบ้างที่มันควรจะเป็นมารยาทที่ถูกต้องในการฟังและการชมภาพยนตร์
นะคะตรงนี้นะคะก็ให้เด็กๆได้เขียนมานะคะอย่างน้อยก็ประมาณนะคะก็ประมาณ5ข้อขึ้นไปเนาะตรงนี้เขียนมานะคะว่ามันมีอะไรบ้างมีมารยาทอะไรบ้างที่เธอคิดว่าเราควรจะทํานะคะในการฟังและดูภาพยนตร์ตรงนี้นะคะให้เด็กๆไปทําการศึกษาค้นคว้ามาแล้วก็นําเสนอในรูปแบบของการเขียนเป็นแผนภาพความคิดค่ะสําหรับวันนี้เนาะโอเคนะคะก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ค่อยอัพงานส่งให้กับคุณครูนะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมบทเรียนออนไลน์นะคะเรื่องมารยาทการฟังและการดูคุณครูฝนก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะลูกนะเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ฝนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ